ที่นี่คือคลองมะเดื่อนะครับจังหวัดนครนายกและที่นี่คือที่กางเต็นท์ของเราในคืนนี้นั่นคือน้องชายของผมเองโอบุญพูดตัวโตมากเราจะกางเต็นท์กันตรงนี้แหละหวังว่าน้ำจะไม่ขึ้นในคืนนี้ ใช่ไหมถ้าน้ำขึ้นก็โอบตื่นมาปลุกพี่ด้วยนะย้ายเต็นท์นะ โอเคนี่คือแคมป์ไซต์ของเราทีนี้เป็นเตาที่เราจะใช้จุดไฟคืนนี้เป็นเตาไม้เล็กๆไม่เยอะมากมายบุญกำลังหั่นหมูอยู่เสร็จแล้วเราก็มาแคมปิ้งด้วยมีดเดินป่าซึ่งมี power สูงมากมีแค่นี้มีดแบกริวจงไว้ใจในจิตวิญญาณของพี่แบกริวเราต้องรอดไปได้ในป่าคืนนี้ survival จุดไฟยังไม่ติดเลยได้ข่าวที่ทำอยู่นั่นคือทำอะไรกำลังพยายามผ่าไม้อยู่ผ่าไม้พยายามผ่าไม้ด้วยอุปกรณ์แบบยุกหินว่าไงรถถ่านมันผ่านรถถ่านมันผ่านและนั่นก็คือหมูปิ้งกระดุ้งไฟของเราเรียนมันหายมันไหม้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราจะทำการชิมหมูชิ้นนี้เป็นหมูที่เราได้ทำการฟูมปักมาเป็นอย่างดีเป็นไงบ้างครับสุดยอดมากเลยอร่อยมันกินถ่านไปอ่อนลงละไปปิ้งต่อใส่กรอกปิ้งนะครับพอปิ้งไปเรื่อยมันจะอบแตกเป็นไส้กรอกปิ้งที่แม่งท่ามกลางความมืดมากมีเสิร์ฟ the light in the darkทางมาเป็นไงดูเหมือนภาพไม่เห็นอะไรเลยโอ๊ะหลุมน้ำเอาล่ะตอนนี้ก็เป็นความมืดจริงจังแล้วนะครับแต่ในป่าตอนนี้ก็มีแค่เราตอนนี้จะพาทัวร์เต็นท์ของเรานี่คือไฟน้อยของเราเล็กๆมีเก้าอี้และเต็นท์โยกฝั่งนั้นเป็นป่าซึ่งมืดมืดแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้เรากางเต็นท์อยู่ริมน้ำเลยเฮ้ยเจอขุมสมบัติโอวาเบียร์มาแช่น้ำเหรออ๋อเออพี่ลืมไปมันเย็นไหมเนี่ยเย็นอยู่อันนี้ก็เป็นแคมป์ไซต์ของเรากับการย่างหมูกลางน้ำตกThank you.
ัสดีตอนเช้า Good Morning อบบุญตอนนี้เป็นเวลา 6:30 ที่คลองมะเดื่อเมื่อคืนโคตรหนาวตอนนี้หนาวเอาไปเต็นท์หนาวกว่าเลยเอาผ้าห่มมันน้อยไปหน่อยกะว่าอาจจะน่าจะไม่หนาวมากอะไรเงี้ยไม่ได้กะว่าจะไม่ได้เอามากจริงๆจะเอาผ้าห่มมาเยอะกว่านี้ใช่ไหมพี่เอ็มอ่ะแต่ว่าตอนแรกตอนแรกมันขึ้นอาการไม่ได้ตอนแรกจะไปเจ็ดโคตรไงแล้วก็เปลี่ยนแผนคือถ้าเจ็ดโคตรเราก็มีที่เช่าที่เช่าไอ้ที่นอนใช่ป่ะหรือที่นี่เปลี่ยนแผนมาที่นี่ก็เลยมาอยู่อย่างหนาวเหน็บริมน้ำ แล้วคือความหนาวพีคมากเมื่อคืนตอนแรกนึกว่าจะไม่หนาวมากแต่พอใกล้ๆเช้านี่แบบโอ้โหนอนไม่หลับเลยอะตอนนี้เราขับรถลุยน้ำอันนั้นมาโอ้โหไม่รู้เสียไม่หมดเลยนะคือไม่ได้เลี้ยงปีได้แล้วไม่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 ถ่ายคุณป้าถ่ายคุณป้าคุณป้าน่ารักมากครับอยู่ห้องห้องหนึ่งเลยห้องหนึ่งครับทุกคนมาก็อุ่นกับคุณป้าเลยครับยืนป้าลงน้ำอะไรน้ำหรือว่าแห้งป้าเอาปุ๋ยเอาน้ำเลยครับขอบคุณมากครับคุณป้าเอาน้ำมาคุยครับคุณป้าใจดีมากเมื่อวานเราก็ได้คุณป้าเป็นที่พึ่งทางอาหารของเราพึ่งทางอาหารปัญหาคือตอนนี้คือรถยังดับอยู่ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเราแห้งก็เดี๋ยวรอรถแห้งไม่ทันละใบไม้เลิกหล่นละเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นนี่หรือเปล่าเหมือนทั้งป่าจะยินดีที่รถเราสตาร์ทติดแล้วตอนนี้